ขอสาทบยกนิทานเรื่องนี้มีมานานหนักหนามีชื่อนำล้ำหน้านิทานเรื่องหมากัดหนังเรื่องหมากัดหนังฟังทางนี้มีหมาฤาษีตัวหนึ่งเป็นหมาซึ่งพระฤาษีฝึกฝนเอาไว้ดีแต่เดิมแต่ดังวันหนึ่งไอ้หมาออกหาผลไม้เกิดร้อนผิวกายเลือดกล่าวเพราะเหตุจากพิษพระอาทิตย์แผดเผาหมาเดินเหงื่อพาวผู้พังกลับมาหาฤาษีตีหน้าเศร้าแล้วหมาก็กล่าวปราศรัยอยากให้อาจารย์เห็นใจทำตามเงื่อนไขสักครั้งคือว่าแบบแม่มุ่งมั่นอยากให้ท่านเนรมิตคือผมมุ่งมั่นอยากให้ท่านเนรมิตให้เป็นพระอาทิตย์ที่เถิดฤาษีอนาถหมาลืมชาติกำเนิดแถมคิดเลยเถิดโทษทางก็เลยลองใจหมาแล้วเนรมิตให้มันเป็นพระอาทิตย์ทันทีมันก็เริ่มขาดแสงพระสุริศรีร้อนเหมือนอัคคีบ้าคลั่งแต่เหมือนรถผิดเบรกเมื่อมีเมฆมาบังหมาอยากเป็นมังกรเมฆมาให้ฤาษีช่วยเสกให้มันเป็นเมฆขึ้นมามั่งไอ้หมาโลภมาอยากเป็นเมฆฤาษีก็เสกมนต์ใส่เกิดลมแรงจัดพัดเมฆกระจายไอ้หมาโวยวายผิดหวังกลับมาหาฤาษีที่อาสมขอเป็นลมเถิดขอรับมหาฤาษีที่อาสมผมอยากเป็นลมขอรับฤาษีเสกปุ๊บหมาเป็นลมปั๊บมันพัดจนบานช่องยักษ์มันก็ไม่ยั้งพัดไปโดนหัวปลวกหัวปลวกไม่ปลิวไอ้หมาโกรธจิ้วเต็มกันไอ้สัตว์ปีจอกลับไปขออาจารย์อยากจะเป็นปลวกปังแข็งปังแต่พอได้เป็นหัวปลวกควายเสือกมากระซวกเข้าใส่เป็นปลวกก็แค่ควายถูกหุบหุบตายตาตั้งมันกลับไปนั่งชูคอขอเป็นควายฤาษีหรือก็ให้ตามขอแต่กลับมีหนังหูเวียนมาเพียนคอแถมยังมีล้อเทียมหลังไปขอฤาษีปวดเสียนไปขอฤาษีขอจนปวดเสียนขอเป็นหนังหูเกวียนดีกว่าฤาษีก็ไม่ขัดแบบว่าตัดปัญหาตามใจไอ้หมาอูหังเป็นหนังหูเกวียนนึกว่าจะเก๋กับถูกหมาเกมาขัดเป็นหนังแพ้หมาบ้าชะมัดสุดจะสลัดเหนียวรังกลับไปขอฤาษีก็ตีหน้าเศร้าขอเป็นหมาอย่างเก่าดีกว่าเป็นอะไรก็ไม่มีดีเกินหมาใครจะว่าต่ำช้าก็ช่างจะให้ดีกว่าหมาไปกว่านี้จะเป็นให้ดีกว่าหมาไปกว่านี้ก็คงไม่มีละมั้งหน่อยหน่อย